เราจะอัปเดตปัญหาฝุ่น PM 2.5 เพราะว่ามีบางพื้นที่เนี่ยค่าเกินมาตรฐานนะครับไปกับคุณอัตพลเจริญชันสาท่านอธิบดีกรมควบคุมมลพิษครับสวัสดีครับท่านอธิบดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีครับครับผมเป็นยังไงบ้างครับเห็นบอกว่าบางพื้นที่แหละฮะเกินค่ามาตรฐานตอนนี้มาแล้วเหรอฮะตอนนี้มันเกินประมาณไหนยังไงครับท่านครับไม่เกินครับไม่เกินยังไม่เกินยังนะคือค่าที่สังคมทราบกันเนี่ยมันเป็นค่าเขาเรียกว่าค่าของ AQI Air Visual นะครับซึ่งไอ้ตรงนี้มันจะได้มาจากเขาเรียกว่าเครื่องวัดฝุ่นแบบพกพาเคยเห็นไหมตัวเล็กๆที่อยู่ประจำบ้านประจำครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วมันก็จะส่งสัญญาไปรวมประมวลผลกันแต่ค่าตัวเนี้ยมันจะเป็นค่าที่ยังไม่ได้มาตรฐานฮะมันเป็นเครื่องที่เอาไว้วัดได้ว่ามันมากขึ้นหรือลดลงได้แต่มันไม่สามารถเอาไปเทียบค่ามาตรฐานได้เพราะว่าเครื่องนี้มันยังไม่มีความสามารถในการที่จะแยกระหว่างความชื้นกับฝุ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ามันก็จะมีมากกว่าปกติซึ่งการแทนที่จะวัดฝุ่นอย่างเดียวมันกลายเป็นวัดความชื้นด้วยใช่ไหมฮะด้วยครับใช่ครับใช่ครับซึ่งตอนนี้ที่เราวัดมาเนี่ยยังไม่มีที่ไหนเกินเลยนะฮะโดยเฉพาะที่เชียงดาวเนี่ยปรากฏว่าเครื่องของจะเป็นเครื่องวัดฝุ่นของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อันนั้นเครื่องเขาเสียแล้วมันก็เลยเกิดความบกพร่องมันเลยโชงมาแล้วมันก็เลยกลายตกใจกันจริงๆแล้วไม่ใช่ฮะแต่ถึงแบบในกรุงเทพและปริมณฑลเมื่อเช้าเนี่ยก็ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่13-39ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรก็ยังไม่เกินแต่ว่าเป็นสีเหลืองขึ้นมาแล้วก็คือในระดับปานกลางนะก็จะมีสีฟ้าคือดีมากสีเขียวดีสีเหลืองปานกลางแต่พอมาสีส้มเนี่ยเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพแล้วสีแดงนี่อันตรายมาตรฐานนี่คือ50ใช่ไหมฮะ50ถูกต้องครับ50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรก็ใกล้เข้ามาแล้วครับถ้าพูดถึงก็ใกล้นะเข้ามาแล้วครับอ๋อนะฮะแล้วก็ณตอนนี้เนี่ยนะครับรถก็ไม่ได้ออกมาเยอะนะครับเพราะว่าเป็นลักษณะของการ work from home แต่โอเคแหละก็มีหลายหน่วยงานเริ่มออกมารถเริ่มติดมากขึ้นอันนี้ถ้าเทียบกับที่ผ่านมาหมายถึงว่าค่าคุณภาพอากาศของเราดีขึ้นไหมฮะถ้าเทียบเนี่ยที่ผ่านมาดีขึ้นนะดีขึ้นถ้าปีที่แล้วนี่ค่าเฉลี่ยก็ดีขึ้นนะเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของโควิด-19 ด้วยซึ่งเรามี work from home นะมันก็ทำให้การจราจรเนี่ยเบาบางลงนะมันก็จะมีส่วนในการลดการสะสมของ PM 2.5 แต่ยังมีบางส่วนที่ยังไม่เข้าใจว่าน้ำมันของประเทศไทยเนี่ยยังไม่ได้มาตรฐานจริงๆแล้วเนี่ยปัจจุบันประเทศไทยเนี่ยเราใช้มาตรฐานยูโร4นะฮะซึ่งมีค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์เนี่ยไม่เกิน50ส่วนต่อล้านส่วนเขาเรียก50 ppm ซึ่งเดี๋ยวภายใน1มกราคม67เนี่ยประเทศไทยจะเปลี่ยนเป็นยูโร5หมดนะจะให้น้ำมันเป็นยูโร5หมดเลยก็ไม่เกิน10นะครับลดลงมาอีกนะแล้วก็จะทำให้ลดแล้วก็PM คือถ้าเป็นยูโร5นี่ก็คือ PM 2.5 แทบจะไม่มีเลยนะแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่รัฐบาลก็ขอร่วมมือกับทางโรงงานผลิตน้ำมันว่าเดี๋ยวเราจะมีการผลิตน้ำมันแต่เฉพาะกรุงเทพและปริมณฑลก่อนเพราะไม่สามารถทำได้ทั่วประเทศเอาเฉพาะกรุงเทพและปริมณฑลก่อนนะครับที่จะมีการมาจำหน่ายน้ำมันกำมะถันต่ำเทียบเท่ายูโร5เนี่ยในช่วงตั้งแต่ธันวาไปจนถึงเดือนกุมภาปีหน้าเลยฮะครับนี่บางท่านอาจจะเข้าใจผิดว่ามีน็อตออกไซด์ของไนโตรเจนช่วงจริงๆแล้วน้ำมันของประเทศไทยตอนนี้ค่อนข้างจะได้มาตรฐานอยู่ครับเขาก็มีกระแสเสียงพูดอยู่เหมือนกันนะท่านว่าน้ำมันไทยเรามาตรฐานมันต่ำกว่ามันอะไรอย่างเงี้ยฮะสรุปแล้วจริงๆแล้วก็ไม่ได้ต่ำมากมายใช่ไหมแต่ที่น่ากังวลมากกว่านั้นไม่ใช่น้ำมันนะครับครับรถครับรถคุณภาพของรถคุณภาพของเครื่องยนต์ครับอันนี้ครับที่เราต้องเร่งปีที่แล้วนี่เราตรวจประมาณ 200,000 กว่าคันก็ให้หยุดไปประมาณเกือบ 3,000 คันฮะแล้วก็ปีนี้เราเพิ่มมาตรฐานขึ้นมาอีกนะปีที่แล้วนี่เราใช้ความเข้มที่45%แต่ปีนี้เราจะใช้ที่ความเข้ม 30% แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องประชาชนต้องรีบไปเช็ครถก่อนถึงฤดูฝนนะไม่งั้นเดี๋ยวเวลานั้นโดนตรวจจับโดนอะไรก็จะต้องถูกปรับถูกจับถูกห้ามใช้นะฮะส่วนใหญ่เป็นรถที่ใช้น้ำมันดีเซลใช่ไหมฮะที่เปลี่ยนปัญหาส่วนใหญ่จะมาจากรถเครื่องยนต์ดีเซลเป็นส่วนใหญ่นะฮะใช่ครับถูกต้องอ๋อทีนี้กลับไปที่ประเด็นน้ำมันยูโร5นะครับโอเคเราทราบดีว่าน้ำมันยูโร5เนี่ยส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมแน่ๆนะครับมากกว่าน้ำมันดีเซลยูโร4ที่เราใช้อยู่แต่ทีนี้เนี่ยปัญหาของยูโร5เนี่ยคือราคาครับตรงนี้ถ้าอยากจะผลักดันให้
พี่น้องประชาชนหรือว่าธุรกิจขนส่งเนี่ยหันมาใช้ยูโร5เนี่ยจะต้องทำอย่างไรมีแนวทางในการแก้ปัญหาหรือมีการผลักดันเสนออะไรไปไหมฮะคือในช่วงธันวาถึงกุมภาที่เราจะให้มีการใช้เนี่ยเราจะเป็นการส่งเสริมแล้วก็จะขายในราคาเท่ากับน้ำมันราคาปกตินะฮะก็คือยังช่วยเหลืออยู่ยังสนับสนุนอยู่แต่ในระยะยาวในปี2567เรื่องแต่1มกราคมเนี่ยก็คงจะต้องคุยกันระหว่างของรัฐกับภาคผลิตน้ำมันว่าคงจะต้องให้ราคาอยู่ในจุดที่เหมาะสมครับเพราะว่าเราก็อยากให้ทั้งประเทศเนี่ยไร้มลพิษเหมือนกันนะครับดังนั้นก็คงต้องคุยกันอีกอันหนึ่งครับท่านเรื่องของน้ำมันปาล์มนะหรือว่าไบโอดีเซลน้ำมันปาล์มที่มาเติมกับน้ำมันดีเซลเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความเป็นมลพิษถ้าเทียบกับน้ำมันนี่มันมากน้อยกว่ากันยังไงบ้างฮะมันก็สามารถทำให้มันปลดปล่อยPM2.5ได้น้อยได้นะฮะคือมันก็ต้องสองอย่างคือทั้งเครื่องยนต์และทั้งน้ำมันแต่จริงๆแล้วน้ำมันปาล์มเนี่ยใช้น้อยฮะใช้น้อยแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้ในภาคการเกษตรใช้อะไรกันก็ไม่มากครับก็ตอนนี้ก็คือมันสองเด้งเด้งนึงก็คือตอนนี้ปาล์มเองก็แพงมากเลยฮะน้ำมันปาล์มใช่ใช่สองก็คือคนก็กังวลว่าเอ๊ะพอใช้น้ำมันปาล์มเติมเข้าไปในน้ำมันดีเซลแล้วเนี่ยมันจะคือความรู้สึกของคนนะก็มีความรู้สึกว่ามันจะก่อให้เกิดมลพิษมากขึ้นแบบส่วนที่ใช้น้ำมันปาล์มนี่น้อยฮะน้อยมากครับผมทีนี้ในเรื่องของการนอกจากค่าน้ำมันนะครับดีเซลยูโร5ที่ท่านบอกว่าเดี๋ยวจากนั้นเนี่ยจะมีการกำหนดราคาที่เหมาะสมตอนนี้นะครับเห็นว่ารถ EV นะฮะเริ่มจำหน่ายมากขึ้นนะครับตรงนี้เขามีการเสนอแนวทางให้รถพวกนี้เนี่ยมีราคาถูกลงเพื่อส่งเสริมให้คนใช้รถไฟฟ้าไหมครับเรามีคณะกรรมการยานยนต์ไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับครับเป็นยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติเลยแล้วก็ตอนนี้ก็ได้มีการผลักดันทั้งในเรื่องของมาตรการภาษีเรื่องการสนับสนุนบริษัทต่างๆที่จะมาลงทุนครับตอนนี้มีท่านรองนายกเนี่ยท่านเป็นประธานอยู่ก็มีมาตรการครับอันนี้ผมว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำหรับชุมชนเมืองเลยนะจุดเปลี่ยนของกรุงเทพมหานครจุดเปลี่ยนของเมืองใหญ่ๆที่ใช้รถเลยฮะใช่ตรงนี้นะครับมันจะทำให้ปริมาณการใช้รถน้อยลงทำให้ก๊าซหรือว่าไอเสียน้อยลง PM 2.5 น้อยลงเป็นอย่างมากเลยครับเราจะเห็นเต็มที่ในเลขกลมๆอยู่สักประมาณสักกี่ปีครับท่านรถ EV เนี่ยฮะที่จะมาเยอะมากขึ้นเนี่ยนะจริงๆแล้วเรามีรถแบตไปแล้วนะภายในปี2035เนี่ยต้องเป็นรถไฟฟ้าแล้วนะครับมีรถแบตของประเทศอยู่แล้วนะครับแต่ผมเชื่อว่าด้วยกลไกของปัจจุบันนะก็จะเห็นว่าประเทศต่างๆหรือโรงงานต่างๆเนี่ยที่จะมาลงทุนทางรถไฟฟ้าหรือในการที่จะทำรถส่งเสริมกันใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันจะไปเร็วมากครับผมเชื่อว่าอีกไม่เกิน5ปีเนี่ยผมว่ารถไฟฟ้าจะวิ่งเยอะมากในความก็เรียกว่าในการปฏิบัติหรือในข้อที่เอามาใช้กันจริงๆเนี่ยภายในสัก5ปีนี้ก็น่าจะเห็นรูปไฟล่างเห็นเยอะมากขึ้นนะครับถูกต้องครับถูกต้องครับปัจจุบันรัฐบาลเราส่งเสริมอยู่แล้วครับยังคงรถแมพเดิมไหมฮะที่ว่าจะยกเลิกใช้ขายรถยนต์ใช้น้ำมัน EV ทั้งหมดในปี78ยังเป็นอย่างนั้นไหมฮะ เร็วขึ้นหรือว่ายืดออกไป78คืออันนี้คือรถแมพแต่ผมเชื่อว่าน่าจะเร็วกว่านั้นเพราะว่ากลไกของกระแสสังคมกลไกของการใช้พลังงานสะอาดกลไกของการให้ความสำคัญในเรื่องของการที่ให้คาร์บอนเน็ตเป็นศูนย์ซึ่งประเทศไทยก็จะไปแสดงเจตนารมณ์ในเดือนหน้านี้ที่กลาสโกที่สวิตเซอร์แลนด์แต่ที่สกอตแลนด์นะครับก็อันนี้เป็นเรื่องที่ประเทศไทยจะต้องแสดงโพซิชันตรงนี้แล้วก็จะต้องเดินหน้าเรื่องของพลังงานสะอาดให้ได้อยู่แล้วครับผมว่าเร็วกว่ารถแมพแน่นอนนะครับเร็วกว่า78ฉะนั้นเนี่ยณตอนนี้จะต้องมีความคืบหน้าในเรื่องของการขยายสถานีชาร์จไฟฟ้าใช่มั้ยฮะเพราะว่าเพื่อรองรับในอนาคตตอนนี้มันเติบโตไปเท่าไหร่ยังไงแล้วครับท่านพอทราบมั้ยฮะผมยังไม่ค่อยมีตัวเลขตรงนี้นะแต่ว่าเท่าที่ได้พูดคุยกับทางภาคการผลิตน้ำมันนะฮะโดยเฉพาะกลุ่มปตท.กลุ่มผลิตน้ำมันใหญ่ๆเนี่ยตอนนี้ปั๊มต่างๆก็เริ่มวางแผนในเรื่องของการที่จะเตรียมพร้อมในเรื่องนี้แหละครับผมคราวนี้ถามมาท่านในส่วนของการควบคุมมลพิษของเราเพราะว่ากำลังจะหมดหน้าฝนเข้าสู่หน้าหนาวแล้วปีนี้มีการเตรียมการในเรื่องของอย่างเช่นว่าหลังแหล่งภาคเหนือที่มีหมอกควันมีการเผาป่าอะไรกันค่อนข้างจะเยอะในแต่ละปีที่ผ่านมาปีนี้มีการเตรียมการไว้มั่งยังไงมั่งครับปีนี้เรา กำหนดให้เกิดให้มีแผนเฉพาะกิจ9ข้อนะครับซึ่งกำลังจะเตรียมเข้าคณะรัฐมนตรีนะครับเป็นแผนเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาของปี65โดยเฉพาะหลังจากที่เราถอดบทเรียนปี64ว่าเรามีเรื่องอะไรที่ต้องทำเช่น
เรื่องของการที่จะให้ท้องถิ่นหรือชุมชนอบต.ต่างๆเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมไฟป่านะครับเรื่องของการจัดการเชื้อเพลิงก่อนถึงฤดูไฟการจัดระเบียบการเผาในพื้นที่เกษตรนะครับเราจะมีมากขึ้นนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือความร่วมไม้ร่วมมือนะครับเมื่อวานมีการประชุมท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรชาติสิ่งแวดล้อมท่านวราวุฒิศิลปราชาก็ได้พูดคุยในที่ประชุมแล้วก็ขอให้ทุกประเทศในกลุ่มอาเซียนเนี่ยให้ช่วยกันลดฮอตสปอตอย่างน้อย 20% เป็นเป้าหมายทุกประเทศก็ให้ความร่วมมือร่วมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในปี65เนี่ยกลุ่มประเทศอาเซียนทุกประเทศจะต้องลดPM2ลดฮอตสปอตให้ได้อย่างน้อย 20% ของฮอตสปอตของปี64อันนี้ก็เป็นความร่วมมือนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยความเข้มในชุมชนเมืองอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยเราจะตรวจเข้มมากขึ้นเรื่องของรถควันดำนะก็จะไม่ให้เข้ามาวิ่งในเมืองแล้วก็จะมีการใช้กฎหมายมากขึ้นนะครับนี่มีแฟนรายการก็ส่งมาทาง Facebook อยู่เหมือนกันบอกว่ารถเมย์ก็ยังเห็นควันดำอยู่เยอะเหมือนกันนะฮะก็จะต้องฝากช่วยกันดูหน่อยนะฮะตอนนี้เรามีสายด่วน1650ครับ1650นะครับถ้าเห็นควันดำเนี่ยส่งโทรมาแจ้งเลยจดเบอร์ไว้ได้เลยครับเออนี่เรามีศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศนะครับซึ่งเหมือนกับสบคเรื่องของโควิดเนี่ยฮะแล้วเราก็จะแจ้งไปที่ดีฮะสบคเลยนะครับปุ๊บแล้วก็ให้ไปตรวจรถคันนี้ทันทีเลยฮะโอ้แต่ของสบครถมาเยอะมากเลยนะปีที่แล้วนี่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์น้อยมากไม่ถึง 5% อาจจะเป็นพวกรถร่วมอะไรเงี้ยนะที่เขาเจอกันประมาณต้องแล้วก็หลายๆส่วนใหญ่ก็ใช้แก๊สเยอะด้วยอ๋อครับผมแล้วเรื่องพรบอากาศสะอาดนะฮะอันนี้ไปถึงไหนยังครับคือเรื่องนี้ก็ได้มีการพูดคุยกันแล้วนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเรามีการร่างกฎหมายที่เขาเรียกว่าพรบส่งเสริมทักษะคุณภาพสิ่งแวดล้อมซึ่งเรากำลังปรับปรุงอยู่เพราะฉะนั้นในสาระสำคัญในพรบอากาศสะอาดเนี่ยเราก็จะไปใส่อยู่ในร่างพรบสิ่งแวดล้อมแห่งชาติตัวนี้นะครับเพราะว่าเท่าที่คุยกันนะเราก็ไม่อยากเหมือนกับกฎหมายแยกออกไปเนี่ยมันก็จะทำให้ขั้นตอนหรือมีการปฏิบัติที่ยากขึ้นแล้วเอาไปรวมอยู่ในกฎหมายเดียวกันก็มันน่าจะทำได้ดีขึ้นแต่ยังไงก็แล้วแต่ในปัจจุบันยังอยู่ในระหว่างการพูดคุยว่าในสาระสำคัญของพรบอากาศสะอาดเนี่ยควรจะแยกหรือว่าควรจะอยู่ในพรบสิ่งแวดล้อมแห่งชาติก็ยังคุยกันอยู่แต่นี่อยู่ในชั้นกฤษฎีกาครับครับอ๋อแต่ว่าอาจจะคือไอ้ประเด็นที่ยังพูดคุยกันเนี่ยเป็นตัวที่ติดอยู่ว่าจะสามารถผลักดันให้บังคับใช้ได้เมื่อไหร่ถูกไหมฮะใช่ครับแต่ว่าอยากจะเรียนว่ากฎหมายนะครับจะเดินหน้าไปหรือไม่อย่างไรก็ไม่เท่ากับมาตรการฮะเพราะทุกวันเนี้ยเราใช้มาตรการโดยใช้กฎหมายที่มีอยู่ทั้งหมดไม่ได้เป็นข้อจำกัดของกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันเลยนะฮะเพราะฉะนั้นมาตรการที่เราออกมาทุกมาตรการเนี่ยมันสามารถดำเนินการได้เลยอันนี้สำคัญกว่าข้อปฏิบัติเนี่ยนะสำคัญกว่าข้อกฎหมายที่สำคัญเพราะว่ามันจะเห็นผลทันทีเลยนะฮะใช่ครับการผลักดัน work from home สำหรับออฟฟิศที่สามารถทำได้สำนักงานที่สามารถทำได้ตลอดเลยเนี่ยเป็นหนึ่งในแผนงานไหมครับสำหรับการทำอากาศต้องเลยครับครับ work from home นี่เป็นมาตรการรองมาจากเรื่องการตรวจควันดำเลยฮะครับงั้นเราจะมีการพยากรณ์ช่วงนี้เราได้ประสานกับกรมอุตุนิยมวิทยาในการที่พยากรณ์ล่วงหน้าตอนนี้เราใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ของ Nextech นะฮะก็จะพยากรณ์ได้มากขึ้นล่วงหน้า5วันถึง7วันแล้วเราก็จะแจ้งนะครับงั้นเมื่อมันเกิดสภาวะอากาศที่มันกดทับมาแล้วจะมีเสี่ยงต่อการเกิดเพียง 2.5 มากๆเนี่ยเราก็จะแจ้งประชาชนละแจ้งขอความร่วมมือจากทุกภาคราชการรวมไปถึงภาคเอกชนด้วยขอให้ work from home แล้วเราก็จะออกประกาศว่าวันนี้ถึงวันนี้ขอให้ work from home นะเพื่อเป็นการลดปริมาณการสะสมของ PM 2.5 นะอันนี้เป็นมาตรการสำคัญที่เราต้องใช้เลยฮะและรองลงมาก็จะเป็นเรื่องของการจะขอให้นักเรียนหยุดเรียนบ้างถ้าจะอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงครับผมนะฮะก็เชื่อว่าด้วยนโยบายต่างๆก็ถ้าผลักดันสำเร็จนะฮะน่าจะทำให้เราได้สูดอากาศสะอาดขึ้นแต่สำคัญที่สุดฮะทุกคนต้องคิดเสมอว่าตัวเองเป็นแหล่งกำเนิดของ PM 2.5 หรือเปล่าเริ่มที่ตัวเราเนาะด้วยทุกคนต้องถามตัวเองก่อนแต่ละวันเนี่ยเรามีส่วนช่วยลด PM 2.5 แค่ไหนนะครับลดการเผาลดการใช้รถยนต์ในช่วง PM 2.5 มากๆตรวจเช็ครถยนต์นะครับพยายามหลีกเลี่ยงการเผาอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเผาในที่โล่งถ้าทุกคนช่วยกันนะครับผมว่ามันก็จะเบาบางกันงั้นอันนี้ผมถามเป็นความรู้นะฮะกำลังจะว่าจะสรุปแล้วแต่พอนึกได้ว่าทุกคนก็คือหมูกระทะเนี่ยท่านอธิบดีอันนี้มันสร้าง PM 2.5 แค่ไหนในแง่ของข้อจริงอันนี้ผมอยากทราบต้องดูว่ามันเกิดจากการเผาอะไรเอ่ยถ่านถ้าเป็นหมูกระทะที่ใช้ถ่านนะ
ถ้าใช้ถ่านก็มีส่วนฮะมีส่วนแต่ก็คงไม่มากถึงขนาดที่จะทำให้เครื่องผลกระทบส่งผลกระทบเมื่อเทียบกับปริมาณการจราจรหรือภาคการผลิตอื่นๆฮะก็ไม่มากแต่ว่าใครที่อยู่ใกล้ที่สุดล่ะครับก็คนกินนะฮะรับตรงนั้นถ้าเป็นเตาไฟฟ้าก็น้อยหน่อยถูกไหมฮะใช่ครับก็ไม่มีก็จะเป็นแค่อะไรนะควันจากตัวเนื้อสัตว์อะไรแบบนี้นะครับผมนะฮะถามเพื่อให้ผ่อนคลายลงเปล่าหรอกจริงๆก็อยากรู้จริงๆก็อยากรู้นะฮะโอเคขอบคุณมากๆขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ